สวัสดีครับน้องนิกเนมครับสวัสดีค่ะหนูกิฟต์ค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอหัวข้อโปรเจกต์เรื่องโควิดก่อนเราจะไปรับชมรับฟังเราไปดูชมหน้าทีมพัฒนากันก่อนดีกว่าจากปัจจุบันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกและเกิดผลเสียอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการที่ประชากรทั่วโลกจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้นั้นเราจะต้องมีวิธีการรับมือกับเชื้อไวรัสตัวนี้ซึ่งหนึ่งในวิธีการรับมือหรือป้องกันกับเชื้อไวรัสตัวนี้ก็คือการได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้พวกเราจึงได้ค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลของโควิด-19 เป็นจำนวนมากเช่นการฉีดวัคซีนแต่ละยี่ห้อยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตเป็นต้นทางผู้จัดทำจึงได้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอเป็นรูปแบบของ Visualization และนำมาสร้างเป็นเว็บไซต์เพื่อให้ประชากรทั่วไปได้รับรู้ถึงข้อมูลของสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และข้อมูลการได้รับวัคซีนต่อไปเราไปดูรายละเอียดการพัฒนากันเลยในส่วนถัดไปเราจะพาทุกท่านไปดูตัว Data Model กันครับเราดูรายละเอียดการพัฒนากับ Data Model กันแล้วคุณอยากเห็นหน้าตาเจ้าตัวCovavixแล้วใช่ไหมล่ะงั้นไปดูกันเลยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อใช้งานระบบ Covavix แต่ขอแนะนำว่าให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ดีกว่านะคะเพื่อการใช้งานที่เสถียรและก็การแสดงข้อมูลที่ครบถ้วนกว่าค่ะทุกท่านสามารถติดต่อเราได้ที่นี่สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวมาเอ้ยขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ